วุฒิ อัศดาวุฒิลูกสาวน้องสิงห์สวยเท่ตั้งแต่เด็กได้พ่อมาเต็มๆผู้กำกับมากความสามารถวุฒิ อัศดาวุฒิควงลูกสาวน้องสิงห์ออกรายการครั้งแรกเผยเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงยังไม่รู้ว่ามีลูกไม่ดันให้ลูกเข้าวงการอยากให้ลูกเป็นคนเลือกเองรับช่วงโควิด -19 หันมาทำสวนบอนสีลงทุน7 ล้านเปรยชื่นใจเรตติ้งละครที่กำกับพุ่งสูงทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์เพิ่งรู้ว่ามีลูกมีบางส่วนที่เขารู้ว่าเราแต่งงานมีลูกแต่เราก็ไม่ได้เอาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญใช้ชีวิตในวงการเราก็ทำงานยิ่งช่วงหลังมากำกับละครเรื่องออกหน้าจอเล่นละครก็น้อยลงเราใช้เวลาอยู่เบื้องหลังสวยมากได้พ่อหรือได้แม่ทั้งคู่เพราะผมกับภรรยาหน้าคล้ายกันหนูว่ามันก็ผสมกันค่ะสนิทกับใครมากกว่ากันเท่ากันค่ะเวลาพ่อไปทำงานก็อยู่กับแม่เวลาพ่อกลับมาก็คุยกับพ่อมีไปกองถ่ายบางครั้งค่ะเพราะเรียนด้วยแล้วมีงานอดิเรกด้วยค่ะนานๆมีได้ไปส่วนใหญ่ถ้าไปคือไปแสดงเป็นตัวประกอบทำไมถึงชื่อสิงห์เกิดเดือนสิงหาคมค่ะพอรู้ว่าจะมีลูกเราเล่นละครได้บทพระเอกชื่อสิงห์บ่อยมากมันสะดุดใจแล้วมันดูแข็งแรงดูจบในคำคิดว่าลูกน่าจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเรามีชื่อสำรองไหมสิงห์ก็ได้นะเราควรจะให้ลูกโอเพ่นตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าเรายึดติดกับขนบเดิมๆลูกเราจะไม่หลุดพ้นมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ๆทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่เราไม่เจอนานสุดนานเท่าไหร่เป็นสัปดาห์ออกไปทำงานก่อนเขาตื่นกลับมาเขาหลับแล้วตอนเด็กๆพาเขาไปกองถ่ายเพื่อให้เห็นว่าเราทำงานยังไงเขาเลยเข้าใจหลังจากนั้นไม่ให้ไปเลยเพราะว่าทุกคนจะแบบลูกผู้กำกับลูกผู้จัดจะถูกดูแลมากกว่าคนอื่นเราไม่อยากให้เขาถูกสปอยเราก็ไม่อยากโดนดูแลมากกว่าคนอื่นเพราะมันไม่แฟร์สำหรับคนอื่นด้วยค่ะถ้าลูกบอกอยากเล่นละครแล้วแต่เขาเลือกเลยถ้าเป็นสิ่งที่เขาอยากยินดีเลยเพราะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองหนูเล่นได้ช่วยพ่อได้ค่ะแต่ถ้าชอบมากกว่าไปช่วยเบื้องหลังดีกว่าค่ะสวน7 ล้านมันคือที่ที่อยู่ในซอยต้องซื้อที่ทำโครงสร้างอีกเป็นแสนบอนอีกไม่อยากพูดถึงราคาขายด้วยไหมใจไม่ค่อยอยากขายมีคนมาขอซื้อเพราะมันมีบอนที่มีต้นเดียวในโลกแพงสุด500,000ก็มีเอาไปเป็นต้นพันไงมันเป็นงานอดิเรกของเขาก็โอเคมันเหมือนเป็นที่เปล่าที่ไม่ได้ทำอะไรมันต้องเสียภาษีและมีอะไรที่ต้องดูแลเหมือนเราหาที่ที่จะปลูกแล้วไหนๆก็ทำมันซะเลยมองอนาคตเรื่องนี้ว่ายังไงดีกับบอนสีผมปลูกขยายพันธุ์แต่ลูกเป็นคนขายใช้คำว่าบอนบำบัดตอนโควิดจะออกกองก็ไม่ได้ทำโน้นทำนี่ก็ไม่ได้เงินเข้าไม่มีเลยพอเรามาปลูกมันใช้เวลากับมันเราก็รู้จักรอทำให้เราสงบไปโฟกัสที่ต้นไม้